สายสีแดงบางสีแดงมาบังด้วยเจ็บใจมากเรียบร้อยครับไม่ทันสวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้พบกับเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยพาทุกคนมาที่สถานีจตุจักรครับมาตามถ่ายขบวน10แล้วก็ขบวนทดลองนะครับเห็นว่าจะตามหลังขบวน10มาตอนนี้ขบวน10น่าจะออกจากดอนเมืองแล้วนะครับรีบอยู่ไม่รู้จะทันหรือเปล่าเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อตั๋วกันแบบเร่งด่วนนะฮะด่วนอีกแล้วแวบต้องใส่เกียร์หมาแล้วครับคิดว่าน่าจะทันนะขบวน10อาทิตย์นี้ถ่ายคลิปมีแต่อะไรแบบทุลักทุเลนะฮะนี่ก็เร่งมาบางคนบอกว่าเปลี่ยนชื่อช่องเธอเป็นทุลักทุเล Channel ก็เข้าท่าดีนะน่าจะยังไม่มานะครับขบวน10หรือผ่านเลยไปแล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวรอขบวน10ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปวัดเสมียนถ่ายขบวนอื่นๆต่อยานไฟเหลืองนะครับบางคนก็เรียกไฟส้มผมก็เรียกไฟส้มไฟเหลืองนั่นแหละช่างมันเถอะมาแล้วสัญญาณแสดงว่าขบวน10ใกล้มาถึงแล้วครับที่นี่ก็เป็นสถานีจตุจักรนะตอนรถผ่านก็จะดูสวยเราเห็นหัวมาแล้วครับขบวน10มาจากฝั่งวัดเสมียนนะฮะโน่นแล้วครับขบวนทดลองนะครับขบวนหัวรถจักรคิวซอยรถที่3มาแล้วครับอันนี้ไม่ใช่นะฮะวันนี้ที่มารอขบวนทดลองอีกขบวนหนึ่งอันนี้ขบวน10ครับคิวซอย5226ครับทันนะครับสิวเฉียบมากชิวเฉียดเลยขึ้นมายืนแวบก็มาเลยผมจะมารอขบวนทดลองนะครับที่วันก่อนเขาพ่วงพหุ2หัวไปหมายเลข5239กับ5245นะครับเดินทางไปเชียงใหม่วันนี้เขาจะกลับแล้วก็ทราบว่าตามหลังขบวน10ก็คือขบวนนี้นะครับนี่ขบวน10ก็เตรียมเข้าสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์แล้วนี่ก็เป็นเช้าวันจันทร์ที่29พฤษภาคม2566ครับบรรยากาศการเดินทางทำงานก็อาจจะเริ่มหนักขึ้นฮะเริ่มเข้าหน้าฝนเช้านี้มีฝนลงเม็ดปล่อยๆแล้วนะครับรู้ว่ากลางวันนี้น่าจะเริ่มมีฝนหนักขึ้นใครที่ออกช่วงนี้นะครับน่าจะสายเลยนะเพราะว่าฝนตกแล้ว
เริ่มปล่อยๆอีกหน่อยเดี๋ยวก็หนักนะครับเพราะว่าแสงแดดไม่มีแล้วครับครึ้มไปหมดทั่วกรุงเทพวันนี้สีแดงเข้าไปบางซื่อนะครับตอนนี้6:50 นะใกล้จะ7:00แล้วสายสีแดงนะฮะจะไปวัดเสมียนไปรังสิตมาแล้วเดี๋ยวขึ้นขบวนนี้ไปวัดเสมียนนะครับ1กรุณายืนห่างจากของชาติลา The train to Rangsit Station is arriving at platform 1 Please step clear of the platform edgeเราเดินทางมาวัดเสมียนแล้วนะครับหกนาฬิกา 55 นาทีFC ครับ FC โบกไม้โบกมือย่อยๆมีรถมา1ขบวนนะครับน่าจะเป็นรถชานเมือง302หรือเปล่าว่าตัวสัญญาณไฟแล้วยังไม่เขียวนะฮะ
มาจากบางเขนนะครับเน้นบางเขนเรียกผิดเป็น3เสนทุกทีเป็น302นะครับลบบุรีปลายทางกรุงเทพหัวลำโพงนะฮะลงข้างล่างนะครับตรงนี้เป็นทางลาดสำหรับลงไปวิ่งสู่พื้นดินนะครับวิ่งระดับดินสีแดงไปบางซื่อนะครับมาจากบางเขนนะฮะรถไฟมาแล้วนะครับเราสายสีแดงก็มาพอดีอันนี้ไม่น่าใช่ขบวนทดลองนะครับสายสีแดงบางบางอะไรตอนนี้มาแล้วครับI'm sorry.
7:14 นาทีนะครับเรารอขบวน135 135นี่มองเห็นแสงไฟแล้วครับมาจากจตุจักรกำลังอัดมาเลยมีพุ่งไฟมาบังอยู่นะฮะโอ้โหมาแรงๆเลยครับ
7:30 แล้วนะครับเจ็ดนาฬิกา 35 นาทีครับขบวน111กรุงเทพอภิวัตเด่นชัยออกเดินทางจะกำลังจะผ่านสถานีวัดเสมียนนะครับตัวรถนั้นออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตเวลา7:30 นาทีเดี๋ยวตอนนี้ใช้เวลานิดนึงนะฮะกำลังอัดลงเนินโน่แล้วครับGEA นะฮะแหมติดไอ้แผงนี่แหละมาบังนะครับรถเร็วสร้างรถเร็วที่สั้นที่สุดแล้วนะก่อนเคยเป็นรถธรรมดานะไม่แน่ใจน่าจะเป็นรถธรรมดาแล้วเปลี่ยนมาเป็นรถเร็วนะวิ่งยาวๆไปดอนเมืองสำหรับขบวนต้องหนึ่งแต่ GEA 4528เดินทางไปเด่นชัยครับThank you.
็นรถชานเมืองสายสีแดงจะเข้าไปบางซื่อนะครับในส่วนของรถทดลองนั้นก็ยังรอกันต่อไป7:53 ขบวน342แก่งคอยนะแก่งคอยเข้ากรุงเทพหัวลำโพงDA4545ลงทางลาดเพื่อไปวิ่งระดับพื้นดินเข้าสู่บางซื่อนะครับแล้วสัญญาณไฟก็ไม่เขียวด้วยนะฮะอยากมาก็มาแปดโมงตรงครับเคารพธงชาติถึงรบไม่ขาด
เอกราชจะไม่ให้ใครของขี้สละเลือดทุกหยาดมันชาพลีเลิงประเทศไทยทวีมีชัยชโยก็ตั้งแต่6โมง40นะครับซื้อตั๋วขึ้นมาตอนนี้8โมงตรงแล้วซูมไปที่บางเขนนะครับรถสายสีแดงเข้ามาลงมาซื้อตั๋วขึ้นไปสถานีใหม่นะครับอยู่นานแล้วที่นี่วัดเสมียนนะแล้วบันไดเลื่อนเสียนะครับต้องเดินเอาปกติทางขึ้นนี่จะมีบันไดเลื่อนนะวันนี้เสียนอนกับบันไดเลื่อนใช้แมลลายแล้วก็เดินขึ้นเอาครับเปลี่ยนฝั่งนะครับย้ายฝั่งมาอยู่ที่จุดที่จะเข้าไปบางซื่อครับเสียสองฝั่งนะครับสำหรับบันไดเลื่อนของวัดเสมียนขบวนชานเมือง318ลพบุรีกรุงเทพขณะนี้เป็นเวลา8นาฬิกา31นาทีขบวนรถทดลองที่มารอป่านนี้ยังไม่เห็นนะครับข่าวคราวบอกว่าตามหลังขบวน10มานี่ขบวน10เข้าไปนานแล้วนะครับตั้งแต่6โมงกว่า6โมง50นี่8โมงครึ่งแล้วรอต่อไปครับเราใช้เวลาอยู่บนตัวสถานีได้สูงสุด90นาทีนะครับหากเกินกว่านั้นเราจะเสียค่าปรับแล้วก็ค่าโดยสารที่เต็มระยะก็ต้องลงไปซื้อตั๋วขึ้นมาใหม่แล้วก็นั่งรอขบวนรถต่อไปนะครับกว่าจะมาวัดปลายทางหนองคายนะฮะ8นาฬิกา50นาที
ผ่านจุดตัดวัดเสมียนผ่านวัดเสมียนนะครับไม่ใช่จุดตัดนานๆจะได้ยินเสียงหวีดจากรถนะครับมั่วแล้วกรุงเทพหนองคายนะครับไม่ใช่อุบลเดี๋ยวอุบลออกตามหลังนะครับ71อันนี้ขบวน75เดี๋ยวขบวน71ครับเป็นรถอุบลโอ้ผมก็รถสายสีแดงมาบังด้วยนะครับไปที่บางซื่อแล้วนะครับจตุจักรก็ออกแนวทุลักทุเลชาแนลนะมีอุปสรรคมีรถมาบังบ้างอะไรบ้างนะว่ากันไปจะจตุจักรแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะลงกันแล้วเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยนะครับพามาชมที่นี่เลยเดี๋ยวเราไปรอรถลงมาก่อนดีกว่าเอาจบที่ตรงนี้ก่อนนะครับ
บวนทดลองลงแล้วนะครับถูกลากลงมาแล้ว